คุณมันเป็นอะไรที่หาไม่อยู่นะมันเป็นอะไรที่คุ้มที่สุดเลยมันเป็นอะไรที่ฉันไม่เคยต้องเป็นอยู่เพลงเดียวน้อยเชิญครับน้ำมีคนคุ้มตาแทนเป็นพันทำไมจะต้องเป็นเราอ้าวฮิโรชิต้าวันนี้ล่าปลาของนายเลยนะลูกค้ากินเหลือเพียบเลยกินแล้วคิมเร็วร้านปิดแล้วค่ะเธอละเป็นไงเหมือนฉันหรือเปล่าเธอผมไม่ได้มาทานข้าวครับเฮ้ยอีเดี๋ยวดิไอ้มาเฮ้ยภูมิใจจริงๆกำลังคิดถึงได้พอดีเลยว่าเธอแบบวันนี้มีแห้งนึงให้เลยบะหมี่แห้งก็อร่อยนะน้ำไม่เอาชามหนึ่งเหรอไม่อิ่มเหรอเออแล้วนายมากรุงเทพมาทำอะไรวะแล้วที่กรุงเทพเนี่ยมีอะไรทำบ้างอะไรวะมาก็ตัวเปล่าแล้วแถมยังไม่รู้เรื่องอะไรอีกโอ้ถึงเศรษฐกิจจะตกนะทำค่าเงินบาทลอยตัวแต่หางานทำมันไม่ยากเพราะว่ามีอยู่ที่หนึ่งต้องการคนอย่างนายมากที่สุดเลยใช่แต่ว่าไม่รู้ว่าจะสนหรือเปล่าสินะสนสิเฮ้ยทำไมรับปากง่ายจังวะทำอะไรเงินเดือนเท่าไหร่ไม่ถามเลยเหรอวะร้านนี้นายมีหุ้นด้วยเหรอเฮ้ยเรายังไม่รู้ขนาดนั้นอาโมเข้าเวรเหรอครับครับพี่ก็อยู่ห้องนี้เหรอร้านน่ะเป็นของไอ้น้อยกับน้ำลงขันกันส่วนเราอะกินเงินเดือนแค่เปอร์เซ็นต์กับโบนัสก็เพียบแล้วเรียนจบไม่ได้ของเงินพ่อสักบาทเฮ้ยคอร์รัปชันหรือเปล่าวะโหยชั่วเออนายมาได้จังหวะพอดีอะตอนนี้ที่ร้านคนแน่นมากไอ้น้อยเลยอยากได้ผู้จัดการฝ่ายเพิ่มเป็นผู้จัดการเลยเหรอวะเฮ้ยเดียวคุยกันก่อนดิเมนูร้านนี้สวยนะมองเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อมาทุกทีเลยครับอุ้ยมาใหม่แล้วค่ะกาแฟร้อนอย่างเคยค่ะเข้มข้นไม่ขมไม่หวานจงได้ไหมคะครับดิฉันไม่ได้มาซื้อกางเกงจะได้ครับ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 ลองสิคะครับครับดีมากไม่ขมไม่หวานก็ต้องใส่น้ำมากหน่อยเข้มแต่ไม่ขมได้แล้วครับกาแฟปรุงพิเศษสูตรคลาสสิกครับเม็ดกาแฟคั่วและบดเองเลยนะครับโอ้ไหนลองชิมสิคะรสดีรสดีแหมถ้าจะเป็นมืออาชีพต้องชงอย่างนี้นะคะครับเช็คบินต่อ3ด้วยค่ะเช็คบินนะครับครับค่ะขาดหรืออะไรครับพี่ขอน้ำเปล่าครับผมโอ๊ตน้ำเย็นต้อง6ด้วยครับต่อ3ได้อ่ะนี่ตามทอนต่อ12นะไอ้ดำเนี่ยขอคุณฟังบ้างโอ้มันขนาดนั้นเลยเหรอให้เราฟังก่อนให้เราฟังก่อนนี่นี่
เฮ้ยเจ๊ว่างงานนะโทรไปครับเล่นจริงเจ๊งอนแล้วเว้ยสงสัยโดนเลย์ออฟแน่โอ๊ตตกตุ๊กตาด้วยฮะเฮ้ยเฮ้ยปล่อยเลยเฮ้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 ยกฎหมายจารีตประเพณีแบบไม่เป็นละอักษรถูกอีกละเมื่อร่างกฎหมายผ่านรัฐสภาแล้วจะต้องนำทูลเกล้าถวายภายในกี่วัน90วันครับโหยตอบถูกหมดทุกข้อเลยไม่รู้จะถามเฮ้ยยังไม่ทฤษฎีเดียวไปนะว่าที่ในตำรวจแล้วการสอบตำรวจเนี่ยเขามีสอบยิงปืนกันด้วยหรือเปล่าถ้ามีระวังสอบตกนะโอ้พูดอย่างเงี้ยสงสัยต้องมีเดิมพันกันหน่อยละมึงอืมอ๋อเรื่องอะไรเหรอเอาดิเอาไม่ได้เจอตั้งนานพัฒนาขึ้นนี่หว่าไหนดูหน่อยดิหุยใครว่าฝีมืออย่างเงี้ยระดับทีมชาติเชียวนะโอ้โหถ้ามือไทยมีตำรวจอย่างนายเนี่ยรับรองผู้ร้ายสูญพันธุ์แน่เลยปล่อยให้เด็กๆโชว์แล้วคราวนี้มาดูของจริงกันบ้างนี่แน่จริงนะดูหมดแม็กเข้าทุ่มเนี่ยโถถ้าวันนี้เราไม่แกล้งยิงพลาดนะพวกนายก็ไม่มีเจ้ามือเลี้ยงหรอกไอ้นี่ว่าแต่ว่าวันนี้กินอะไรดีวะไอ้อิ่มไปเลี้ยงไม่อั้นอยู่แล้วงั้นเดี๋ยวน้ำจะสั่งกุ้งมังกรลุยไฟหรือว่าจะเป็นหูฉลามน้ำแดงโหน่าสิทธิ์นะโฆษณาขายอะไรวะหอผู้หาเสียงเลือกตั้งพักไหนวะหาเสียงกันยันมืดเลยไหว้เสือไปด้วยสิสงสัยเป็นขวัญใจพวกขี้เมาแต่มืออ่อนขนาดนี้คงได้เป็นหลายคะแนนพวกนายกลับไปก่อนเลยขอไปทำธุระแป๊บหนึ่งธุระอะไรวะจะไปไหนอ่ะเฮ้ยอิดคิดจะเบี้ยวไม่เลี้ยงเหรอเฮ้ยไอ้จักเฮ้ย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 ไอ้หายไอ้กูไม่เจอมึงกูยิงตายห่าเฮ้ยไม่มีอะไรครับพี่ไม่มีอะไรครับเพื่อนเก่ากันนะฮะเข้าใจผิดนิดหน่อยมันก็ถึงผมว่าใจเย็นสิไว้อีกกูไม่โกงมึงหรอกนะมึงน่าจะดีใจนะอีกคราวนี้หาสองแต่มึงกับกูอ่ะมึงก็พูดดีกว่ากูต้องการแค่สองกูมึงพูดเองนะเว้ยแล้วมึงอย่าหากูเอาเปรียบนะแล้วเรื่องงานกูมึงสัญญาหรือเปล่าจะนานใจดีนะเว้ยตาสลายกับมึงอะไรที่มันเร็วๆกูไม่สนหรอกเว้ยโถ่ไอ้พยาบาลชนตัวอย่างถุยแล้วงานที่แล้วอ่ะกูไม่เห็นบอกว่าเร็วเลยหรือมึงมีแดกแล้วฮะถึงคิดได้เฮ้ยเ
กระเป๋าเงินอยู่ในรถแล้วนะเฮ้ยป้ามึงพายบิ๊กไปคอยหยุดน้ำหมายก่อนกูขอเวลาเพียงที่สแป๊ดอยู่กูตามไปครั้งแรกเป็นไงเนาะนี่คือส่วนแบ่งมึงนะส่วนของไอ้บิ๊กอ่ะกูเบี้ยวอ่ะเฮ้ยเดียวจะไปไหนวะกลับเชียงใหม่วะพ่อเราไม่สบายจะไปตอนนี้เหรอหมอบอกว่าโคม่าคงไม่เป็นอะไรมากหรอกมั้งพ่อเดียวพ้นโคม่าแล้วนะแต่กิจการกำลังจะถูกยึดเดี๋ยวต้องช่วยพ่อหาเงินมาถอนจำนองก่อนแต่ไม่กี่วันเดี๋ยวก็ต้องสอบตำรวจแล้วนะแต่ถ้าปล่อยให้ร้านถูกยึดตอนนี้พ่อเดียวคงทำใจไม่ได้หรอสอบตำรวจโอกาสหน้ายังมีไม่มีโอกาสสิต้องหาเงินมาผ่อนนี้ไม่จบไม่สิ้นสอบคราวนี้มันหวังมากเลยนะร้านเราเนี่ยถ้าจำนองร้านนี้จะสักเท่าไหร่นายไปเอาเงินมาจากไหนเนี่ยไม่ใช่น้อยๆเลยนะเขายิงเข้ามานายบอกเดียวก็แล้วกันว่าเป็นเงินของนายกับน้ำถ้าเดียวมารู้ว่าเรายิงเข้ามามันไม่รับเงินเราแน่จะดีหรอดีสิก็ดีกว่าร้านพ่อเดียวถูกยึดถึงแม้ก็สอบตำรวจไม่ได้พ่อเราอ่ะจะพยายามหาเงินมาคืนให้เราที่สุดเฮ้ยไม่ต้องคิดมากหรอกเรื่องเล็กน้อยมากเลยสำหรับเศรษฐีอย่างเราอีกเขาก็อยากจะมาเยี่ยมพ่อเดียวด้วยนะแต่แปลกจริงๆเลยทำไมไม่รู้ไม่ยอมมาด้วยกันบ้านเกิดตัวเองแท้ๆขอท่านหน่อยครับขอท่านหน่อยครับขอท่านหน่อยครับขอท่านหน่อยเสียใจด้วยนะนายคิดมากนะเพื่อนที่ต่อไปเนี้ยพวกโจรผู้ร้ายเนี่ยมันต้องลำบากแน่ๆเลยเพราะมีตำรวจอย่างนายเย้ท่านผู้ถือท่านครับวันนี้นะครับผมรู้สึกดีใจมากเลยครับเพราะว่าเพื่อนรักของผมนะครับผู้ซึ่งมีความใฝ่ฝันที่อยากจะปรารถนามาแต่อ้อแต่ออนี่และบัดนี้นะครับเขาสามารถที่จะสอบเข้าโรงเรียนตำรวจได้อย่างสมหวังแล้วนะครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับวันนี้กินฟรีนะครับ
คครับโอเคครับเพื่อการแสดงความยินดีนะครับกับนักเรียนตำรวจรุ่น51รุ่น51ครับครับเพราะฉะนั้นนะครับผมจริงขอมอบเพลงนี้นะครับให้กับคุณเดียวด้วยคุณเดียวครับคุณเดียวเป็นผู้ขับร้องครับเชิญครับเชิญครับเชิญเร็วฮ่า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 เด็ดจริงนะเอาคะแนนไปสิอยากจะซื้อเอาใจแลกกันแต่มันก็สั่นสั่นสั่นสู้ให้ลองอยากขอเธอเข้ามาทีเดียวอยากจะเคี่ยวมือเมื่อเธอลงไปแต่เธอก็ตัวใหญ่ใหญ่ยังโตไม่ทันแรงดันชาตัวเต็มเหนียวเพียวเพียวเบาแรงจุดเธอบอกอย่างเสอะอย่างเธอให้ร้ายแรงเธอละเป็นไงเหมือนฉันหรือเปล่าเธอเวลาที่เจอใจนั้นรู้สึกดีภูมิใจจริงๆฉันมีเธอแบบวันนี้ไม่เอาสองอันพอแล้วมีคนเป็นล้านเป็นพันทำไมจะต้องเป็นเราคงเป็นเพราะฟ้าให้เราจะเจอกันและรักกันตลอดไปรักแท้ไม่ได้เจอกันง่ายดายเพื่อนแท้ต้องไม่หาเฮ้ยไปเถอะครับผมขอแนะนำนี่ซินเดอเรลล่าและซินเดอเรลล่าครับนี่เจ้าชายครับเธอเสด็จครับเชิญครับค่ะระวังดีๆนะครับแล้วกลับมาต่อที่ร้านนะจะเตรียมเสบียงไว้ให้ราตรีนี้ยังอีกยาวนานเพื่อนไปดีๆนะจะฟักทองรู้นะกินอะไรอยู่อ้าวคุณพ่อลงมาสิเดียวนึกว่าจะไม่ได้แสดงความยินดีด้วยซะแล้วรอรับเลยเหรอคะคุณพ่อไม่เสียแรงนะที่มีนายตำรวจเก่าคอยแนะแนวข้อสอบให้คุณพ่อให้เครดิตตัวเองเลยนะคะไม่เชื่อก็ถามเดียวเขาดูสิจริงไหมล่ะปะก็ไปข้างในก่อนครับปะลูกปะขอบคุณพ่อมากนะครับที่คอยแนะนำ
ดีแล้วที่นางก็เลือกว่าที่อธิบดีกรมตำรวจแทนที่จะเลือกเด็กเสิร์ฟเป็นนายใช่ก็ดีกว่าเลือกพ่อครัวเฮ้ยไหนเล่นโยนดื้อๆอย่างเงี้ยตอนเราเด็กๆแม่เราชอบบอกว่าตอนที่แม่ไม่จากเราไปแม่ว่าลูกโป่งเนี่ยถ้าเกิดเราปล่อยให้มันลอยขึ้นไปเรื่อยๆลอยขึ้นไปเหมือนไม่มีจุดหมายแต่มันจะลอยไปถึงสวรรค์เขาก็เลยเรียกลูกโป่งสวรรค์โลกของผู้ใหญ่เนี่ยมีแต่เรื่องโกหกทั้งนั้นเลยนะบางทีแม่ก็ชอบโกหกเราเวลาที่เราหกล้มเสียใจร้องไห้ไปหาแม่ก็เป่าเพี้ยงอันน้อยอย่าร้องไห้นะลูกเพราะพี่เม้นหนึ่งก็หายมันจะเป็นเรื่องโกหกแต่บางครั้งมันก็ช่วยเราได้เหมือนกันนะสุกเม็ดสิเผื่ออะไรๆจะดีขึ้นเป็นไงดีขึ้นหรือยังเฮ้ยอย่าคิดมากเลยทุกคนนะมีทางเดินของตัวเองทำชีวิตให้สนุกสดใสซาบซ่าเหมือนเปลวไฟนี่ไงและที่สำคัญก็คือต้องซาบซ่าด้วยนี่แบบนี้เฮ้ยยังไงนี่แหละดีใจที่ได้สิทธิ์สุดเลยเดี๋ยวนายซื้อเบียร์นะเดี๋ยวเราไปเตรียมกับแก้วแล้วเจอกันที่ร้านจะได้มองไอ้น้อยได้ไปเลยเฮ้ยเร็วๆได้น้อยถูกจับตัวไปไอ้นี่ใช่ไหมที่เป็นสาเหตุทำให้ต้องหนีมาที่นี่ใครคือไอ้บิ๊กเองแล้วนะเว้ยเมื่อไหร่เพื่อนมึงจะมาวะจะได้แบ่งเงินแล้วรีบๆเพ่นซะทีช้าเดี๋ยวกูเบี้ยวแม่งซะหรอกไอ้วะเราน่าจะย้ายรถไปจอดที่มิดชิดหน่อยดีกว่าไม่งั้นคนจะมองเห็นเข้าเฮ้ยมึงจะปาเรามาเลยกูยิงมึงนะกลัวจนขี้หดตดหายเลยแล้วมึงฮะไอ้สัตว์พวกมึงรวมหัวกันหลอกกูแล้วคิดดีครับมึงเลยเดี๋ยวกูเป่าให้แม่งดิ้นทั้งคู่เลย
ให้น้อยไปอะไรไปอ่ะแกต้องรับผิดชอบบอกตำรวจไม่ได้นายยังไม่รู้จ่ายบิ๊กดีถ้าไม่มีเงินให้มันค่ายน้อยแน่แล้วไหนเงินเราจะไปช่วยน้อยเดี๋ยวเงินกูสบายดีหรือเปล่าเพื่อนกูอยู่ไหนน้อยไม่ต้องรีบร้อนใจเย็นๆให้กูเห็นเงินให้ชื่นใจก่อนถอยไปWhoa!
พื่อนของกูไม่เกียรติต้องมารับเคราะห์แทนเป็นเพราะมึงคนเดียวมึงไม่หักหลังมันแล้วมึงจะเอายังไงวะก็เรื่องมันเกิดขึ้นไปแล้วเอาเป็นว่ากูขอโทษมึงแล้วกันมึงขอโทษแล้วได้อะไรขึ้นมาวะเพื่อนกูคนนึงต้องขาขาดอีกคนนึงต้องผ่าตัดสมองไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเอ้ยใจเย็นสิวายอิดไอ้ผ่าตัดสมองน่ะมันคงช่วยอะไรไม่ได้นะแต่ขาดูแลติดคุกเนี่ยพอมีทางเว้ยมันช่วยอะไรได้ไอ้ลำพังกูช่วยอะไรไม่ได้อยู่แล้วแต่เจ้านายกูนี่สิขนาดคดีฆ่าคนนะเว้ยยังพลิกเป็นคดีฆ่าหมูได้สบายๆเลยช่วงเนี้ยนะเจ้านายกูจ็อบออเดอร์เยอะชิบหายถ้ากูเองก็ทำไม่ไหวเหมือนกันมึงมารับไปสักจ็อบสองจ็อบสิวะถ้ามึงทำสำเร็จนะเว้ยรับรองเจ้านายกูช่วยมึงได้แน่ง่ายวะแค่คุมอินพอร์ตเอ็กพอร์ตเท่านั้นแหละต่อรถเชิญที่มันจำเป็นอ
ตูอีกนะยัวครับมึงตูอีกนะเฮ้ย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 คนมีเพื่อนนี่มันดีนะไม่เหมือนเราอยู่มาตั้งนานไม่มีหมามาเยี่ยมสักตัวเวลาเยี่ยมแล้วครับพ่อกลับก่อนนะลูกต้มโต๊ะพองตอนแรกคุณปลอดภัยเคยกำเพลิงยึงล่ะขอโทษด้วยที่ต้อนรับคุณหนักมือไปหน่อยตอนเนี้ยคุณปลอดภัยแล้วของคุณล่ะปลอดภัยไหมเจอความคึกดอลคุณอำนาจพองท่านบอกว่าฝากความคิดถึงท่านอำนาจด้วยผมเยอะเก็บกับบ้านเว้ยThank you.
หรือต้องการเงินสักเท่าไหร่ไอ้มึงบอกท่านก็ไปสิวะเฮ้ยกูต้องการให้ช่วยเพื่อนกูไหนมึงบอกมึงจะช่วยเพื่อนกูเฮ้ยใจเย็นสิวะคุยกันได้นี่วะหรือต้องการอะไรว่ามาคนกระดูกแข็งใจถึงอย่างเลืออัวชอบวะโออยากได้เลือเนี่ยมาทำงานในอัวส่วนเพื่อนลือที่ติดอยู่ในคุกเนี่ยลือไม่ต้องห่วงรับรองอีกไม่ถึงปีก็ออกมาเดินปล่อละเฮียอาทิตย์หน้าตูบินแล้วนี่เออรอมานานแล้วเว้ยโชคดีเฮียเออไปไปอย่าไปดิฮัลโหลตัวเฮ้ยโทษครับโทษครับเก่าเว้ยเฮ้ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยก็ตามน้อยจะต้องหายคงต้องลำบากมากเพราะยังจะมีเรื่องของเดียวอีกส่วนเรื่องเดียวไม่ต้องเป็นห่วงเราหาคนช่วยเดียวได้แล้วเดี๋ยวช่วยอิมมาจัดการเรื่องน้ำมันให้เรียบร้อยด้วยล่ะกรณีมีคนกล่าวหาว่าท่านพัวพันกับการค้าน้ำมันเถื่อนท่านจะแก้ข่าวเรื่องนี้ยังไงคะน้ำมันถงน้ำมันเถื่อนอะไรกันท่านน้ำมันหมูแล้วก็ค่อยมาถามผมดีกว่านะท่านจะไปด้วยตัวเองเอาตัวก่อนครับช่วงนี้คงไหนอินซ่าแม่งถ้าเป็นเรารวยเละแจ็คครับน้ำมันเว้ยแจ็คหรือเปล่าครับเห็นมันตกอยู่ในเรือเล็กครับพี่ใจเว้ยแม่งหลุดไปตรงไหนวะหายไปยิ่งเงินเลยตามมองไม่เลยนะมึงจากญี่ปุ่นชนะเว้ยแม่งรู้ได้ไงวะเนี่ยไหนมึงบอกว่าทางสะดวกเฮ้ยยังเย็นต้องหยุดได้หรอกกิจการเนี่ยคนบนเรือโปรดทราบรีบข้ามฝั่งด่วนพายุกำลังมาครับผมโกรธแค้นก็มากไอ้ที่ตามมาปิดปากก็คงมีทำไงได้อาชีพของเฮียทำให้มีคนตายเยอะศัตรูเยอะ เป็นเรื่องธรรมดาเฮียทำใจได้แกคิดว่าเฮียนี่โคตรชั่วเลยสิเปล่าไอ้ผู้ที่ตายเพราะเฮียชั่วทั้งนั้นแล้วก็ชั่วระดับชาติซะด้วยงานของเฮียเนี่ยสร้างสรรค์สังคมเหมือนกันนะ แกเชื่อมั้ยสมัยหนุ่มๆเนี่ยเฮียเคยเป็นตำรวจนะ ผู้ร้ายมันเยอะขึ้นศาลเท่าไหร่ก็หลุดหมดเบื่อวะจะออกไหมเฮียออกสิวะ
ออกไปแล้วแวะเยี่ยมเฮียบ้างลงทุนเปิดร้านกับหนูฉันจะไม่ช่วยได้ยังไงกันเชิญเชิญข้างในเลยนะคะเชิญค่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 ะโอ้โหซื้อของมาเยอะแยะไปหมดเลยถุงมีของพ่อน้ำนะรู้แล้วทีหลังไม่ต้องซื้อให้ก็ได้เป็นไงเราสวัสดีครับไม่ได้อยู่ช่วยเจ้านายตัวเองบริโภคประเทศชาติหรอกหรือพ่อคะพอเรากลับก่อนดีกว่าสวัสดีครับเอ็ดคนจะเข้าใจเราลึกถึงวันที่เรามาเล่นฟุตบอลที่นี่น้ำและน้องๆเฉลี่ยตรงนั้นพวกเราสามคนอยู่ในสนามนี้มันเหมือนความฝันฝันดีจนผมไม่อยากตื่นมาพบกับความเป็นจริงถ้าผมไม่มากรุงเทพเรื่องของเราคงไม่เป็นแบบนี้ไม่รู้ตอนนี้เดียวอยู่ที่ไหนเป็นยังไงบ้างWhat?
้าเรารู้อยู่แล้วว่าปลามันเน่าเราก็ควรคัดมันออกจากปลาดีไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะยังไงมันก็เป็นอาชีพของคนขายปลาอยู่แล้วภาพนี้ตอนเด็กๆสมัยที่พวกเราเรียนอยู่ที่เชียงใหม่ไงแต่ละคนน่ะเดือดดามากเลยส่วนภาพนี้จำได้ไหมวันนั้นน่ะเราเล่นพุกันอยู่ที่ริมน้ำไงลองนึกดูสิเนี่ยวันนี้วันที่เราฉลองไงเดียวน้ำน้อยแล้วก็อีกวันนี้เป็นวันที่พวกเรามีความสุขมากเราอยู่ด้วยกันกว่าจะเก็บร้านเสร็จตอนเข้าไปกับตีสามเข้มแข็งไว้นะเราต้องไม่ท้อทุกอย่างต้องดีขึ้นผมจะทำทุกอย่างเพื่อให้น้อยหายเป็นปกติให้ได้น้ำไม่ต้องห่วงหาเวลาพักผ่อนบ้างอย่าคิดมากนะครับสักทีล่ะลูกค้ารอแย่แล้วนะอีกนานไหมเนี่ยจะถึงแล้วอีกไฟแดงเดียวเองเอานี้แล้วกันนะโอเคโอเคจะไปรอหน้าร้านแล้วกันนะจ้ะสวัสดีจ้ะเกิดเรื่องขึ้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะหานายเจอได้ที่ไหนนายทำตัวหายสาบสูญไปเลยนะนายรู้ไหมว่าพวกเราเป็นห่วงอ
ถ้านายไม่ให้อภัยในความผิดของเรานายก็ไม่น่าใช้ชีวิตแบบนี้ไอ้ด้วงที่มันหนีคุกมามึงคิดว่ามันจะทำอะไรได้อีกให้กูเป็นขอทานเหรอฮะมึงไม่ได้เป็นกูมึงไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่นายก็ไม่ควรหาเงินด้วยวิธีนี้เงินเหรอมึงคิดว่ากูทำทุกอย่างเพื่อเงินอย่างนั้นเหรอไอ้พวกเฮียพวกหาที่กูฆ่ามันสมควรตายอยู่นะแผ่นดินจะได้สูงขึ้นดีกว่าไอ้พวกคิดฆ่าที่คอยรับใช้พวกกองชาติบ้านเมืองอย่างมึงเดี๋ยวถ้ามึงเซาซีกูอีกกูเป่าแน่ชีวิตกูกับไอ้น้อยพังขนาดเนี้ยมึงจะเอาอะไรวะถ้าคิดว่าพวกเราอยู่เฉยๆโดยที่ไม่ทำอะไรงั้นเหรอเดี๋ยวเธอรู้ไหมทำไมคืนนั้นเราถึงไม่มีเงินไปช่วยน้อยอ่ะพ่ออยากเอาเงินไปช่วยพ่อเธอเงินมึงกับขากูแลกกันต่อไปนี้มึงกับกูไม่มีอะไรติดค้างกันอีกละน้ำมันในโกดังถูกขโมยเราจับไอ้ทรยศได้คนหนึ่งแต่มันก็แค่ไอ้ตัวเล็กหางแถวเท่านั้นนะโอ้ยอยากจะรู้ว่ามันทำงานให้ใครแกจัดการเอาเองว่ากับมึงตู้อีน่าจริงนะครับพี่ผมไม่ได้ทำจริงครับผมไม่รู้เรื่องครับผมไม่ได้ทำจริงพี่เชื่อผมนะผมไม่ทำจริงครับพี่กูถามมึงแค่ครั้งเดียวมึงทำงานให้ใครคือผมทำคนเดียวครับผมอยากได้เงินน่ะยกโทษให้ผมเถอะครับพี่ผมไม่ทำอีกแล้วครับพี่ครับผมไม่รู้จริงผมไม่รู้จริงครับพี่ครับอย่าครับพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมบอกแล้วครับพี่ผมถูกบังคับพี่คือยิ่งยากมากไปหน่อยว่ะตำคานที่นายชอบมาฝากอ
ี่มันพังประตูรั้วแล้วหนีไปตรงเนี้ยตรงเนี้ยพี่อิดครับโทรศัพท์ครับฮัลโหลพี่อิดครับพวกเราเจอมาแล้วครับเออพ่อไว้จะตามไปเดี๋ยวนี้พีทครับเราดักรอมันจนเจอเลยไล่กวดมันไปจนตกถนนพวกมันทิ้งรถแล้วหนีไปอ่ะผมค้นจนทั่วแล้วไม่มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรถเลยไอ้มึงคิดมากไปละมึงก็รู้ไม่ใช่หรอว่ากูไม่เคยหักหลังเพื่อนกูเจอมันที่รถน้ำมันอย่างเนี้ยใครๆก็มีโว้ยมึงอย่าคิดมากนะเพื่อที่กูจะไม่คิดมากมึงทำต่อไปคนเดียวก็แล้วกันส่วนกูขอเลิกร้านนี้ไงน้อยอาการดีขึ้นมากผมว่าจะพาน้ำกับน้อยไปเชียงใหม่ถ้าน้อยได้เห็นบ้านเก่าโรงเรียนเก่าสมัยเด็กๆน้อยอาจจะทบทวนอะไรได้บ้างส่วนน้ำจะได้พักผ่อนไปด้วยผมบอกท่านแล้วว่ามันต้องคิดไม่ซื่อแล้วผมเองเนี่ยก็กลัวแต่มันจะเป็นสายพวกตำรวจให้สาวมาถึงตัวท่านได้ก็ออกไปหาใครสักคนที่จะช่วยให้มันไม่มีโอกาสได้พูดอีกสิThank you.
ผมทำให้เฮียไม่ได้เฮียเข้าใจถึงเองไม่ทำก็มีคนอื่นทำอยู่ดีคนอย่างนายอำนาจมันไม่ปล่อยอะไรง่ายๆหรอกว่าจ้างหรือพอไว้ใจนะทำให้สะอาดหน่อยแจ็คดูเรียบร้อยนะเฮ้ยๆเดี๋ยวปลาตู้บนเนี่ยเดี๋ยวย้ายมาไว้ตู้ล่างครับครับเฮ้ยปลาอินทรีย์เก็บเอาไว้ตอนเช้าเนี่ยน้ำแข็งกดให้มันแน่นๆหน่อยครับผมฮะเฮียเล่นเฮียเล่นถูกยิงช่วยด้วย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 ช่วมึงรับงานในอำนาจมาใช่ไหมแล้วมึงเกี่ยวอะไรด้วยวะไอ้เดียวกูขอให้มึงยกเลิกงานนี้ได้ไหมเสียใจว่ะเพื่อนอีกแค่10นาทีระเบิดเวลาก็จะทำงานแล้วตู้มเดียวรับไปเลยงานเบาๆแต่เงินงามๆไม่รับก็โง่แล้วเว้ยนายพาน้ำกับน้อยหนีไปก่อนไม่นายแหละ
เรายิงคุ้มกันเองอย่าลืมนะว่าเราแม่นกว่านายเยอะแล้วเดียวล่ะเดียวปืน2มือของจอนวูด้วยวะก็กูสุดมีแค่2มือแต่ปืนมีต้อง3จะให้ยิงไงไว้หอมยิงสิไปนะไอ้อินมึงย้ายกูยิงใครก่อนนะโว้ยกูจะพาเพื่อนมึงไปลงนรกก่อนละกันขึ้นโอ้ยมึงวางปืนลงก่อนไม่งั้นเพื่อนมึงเละแน่Yeah.
ใครก็ได้แต่คนบริสุทธิ์เนี่ยยังไงก็บริสุทธิ์ข่าวนี้ก็คือข่าวนี้ผมคงไปแก้ไขอะไรก็ไม่ได้ครับการเวลาเท่านั้นจะเป็นเครื่องพิสูจน์ประชาชนเป็นผู้ตัดสินขอบคุณครับเดียวกับท่านเลยนะครับวางอาวุธได้ยอมมอบตัวขณะนี้เจอน้องชายได้ล้อมไปหมดแล้วแกต้องการอะไรวางอาวุธฉันให้แกได้ทุกอย่างนะขณะนี้ฉันเนี่ยได้ล้อมไปหมดแล้วมีเงินมากพอที่จะซื้อให้แกได้ทุกอย่างแกเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เลยกับความรักที่เคยทิ้งไว้แค่เพียงแค่ร่องรอยความเหงาที่รุนแรงเข้ามาแทนในใจวันคืนที่ผ่านที่เราเคยให้ใจลอยไปบนฟ้าไกลไม่มีวันกลับมาไม่มีอีกแล้ว
พื่อนที่อยู่เสมอในใจหากความหลังที่ดีที่เคยประคองที่เฝ้ามองด้วยรักและจริง